สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 5 1 1เเงินชาราภาพคืออันเดียวกับกองเงินทุนทดแทนไหมคะน่าจะหมายถึงกองทุนเงินทดแทนนะครับคนละอันกันครับเงินชาราภาพคือเงินของกรณีชาราภาพซึ่งมีเฉพาะกองทุนประกันสังคมเท่านั้นกองทุนเงินทดแทนไม่มีกรณีชาราภาพครับกองทุนเงินทดแทนเนี่ยดูแลเหตุที่เกิดเนื่องจากการทำงานครับ เจ็บป่วยประสบอันตรายสูญหายตายจากการทำงานใช้กองทุนเงินทดแทนนะครับถ้าใครที่เข้าข่ายต้องใช้กองทุนเงินทดแทนเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ใช้กองทุนประกันสังคมในเหตุเดียวกันนะครับอย่างเช่นคุณประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานเรื่องของการรักษาพยาบาลคุณต้องใช้กองทุนเงินทดแทนจะไม่มีสิทธิ์ใช้กองทุนประกันสังคมนะครับแต่ถ้าเป็นเจ็บป่วยทั่วไปไม่ได้เนื่องมาจากการทางาน คุณก็ต้องใช้กองทุนประกันสังคมจะไม่มีสิทธิ์ใช้กองทุนเงินทดแทนนะครับสรุปสั้นๆก็คือกองทุนเงินทดแทนเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเหตุที่มันเกิดขึ้นจากการทำงานครับไม่มีกรณีชาราภาพนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ